ิ้งลุคพระเอกที่ดังที่สุดจนชีวิตล่าสุดกลายเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีค่ะสำหรับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมากความสามารถต้องบอกเลยว่าหลายคนต้องรู้จักหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงดังเป็นอย่างมากในยุคนั้นค่ะนั่นก็คือหนุ่มหลุยอัมรินทร์นั่นเองซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองในระดับท้องถิ่นของชาวไทยมีชื่อเล่นว่าหลุยเกิดวันที่26สิงหาคม2520ค่ะชีวิตในวงการบันเทิงของเขานั้นเริ่มเข้าสู่วงการปี2541ค่ะด้วยการประกวดชนะเลิศมิสเตอร์ท็อปโมเดลและถูกชักชวนจากสุรางเปรมปีให้มาเป็นนักแสดงในบทน้ำสังกัดช่อง7ในช่วงนั้นค่ะผลงานละครมีอย่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนุ่มทิพย์ในปี2542แม่มดเจ้าเสน่ห์ทายาทอสูรในปี2544และจิตสังหารในปี2545ต่อมาก็เปลี่ยนมารับบทร้ายค่ะเป็นปลาบูทองในปี2552และเพลงรักข้ามภพในปีเดียวกันเรียกได้ว่าย้อนหลังหนุ่มชีวิตคนนี้เองก็ทำงานมาแล้วอย่างมากมายละค่ะวันนี้ทางเราเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาส่องชีวิตปัจจุบันของเขาคนนี้กันปัจจุบันมีทายาท2คนแล้วนะคะโดยอยู่กับภรรยาสุดที่รักดูแล้วเนี่ยมีความสุขและอบอุ่นมากๆเลยจะน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ